เรื่องพระมหานาคาเถระผู้ชี้โทษของการไม่มีความเคารพในเพื่อนสพรม,มจารีแม้พระเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าอันมีในการก่อนก่อสร้างกุศลอันเป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพานในภพนั้นๆ ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันธะได้บังเกิดในเรือนของตระกูลรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากะกุสันธะยังลงยังป่าประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งด้วยความสุขในฌานจึงมีใจเลื่อมใส ได้ถวายผลทับทิมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยบุญกรรมนั้นเขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์นามว่ามทุวาเศรษฐะในเมืองสาเกตเขาได้มีชื่อว่ามหานาคะ มหานาคะนั้นรู้เดียงสาแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในป่าอัญชนวันใกล้เมืองสาเกตได้เห็นปาฏิหาริย์ของท่านพระความปติเถระได้ศรัทธาจึงบวชในสำนักของพระเถระนั่นแหละตั้งอยู่ในโอวาทของท่านจึงบรรลุพระอรหันตด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทา,านว่าพระกากูสันทะพระองค์นั้นผู้กแกล้วกล้าใหญ่ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงหลีกออกจากหมู่ได้ไปยังระหว่างป่าเราถือเอาเยื่อของพืชแล้วเอาเครือเถาร้อยไว้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าฌานอยู่ในระหว่างภูเขา ครั้นเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทพของเทพมีใจเลื่อมใสได้ถวายเยื่อของพืชแก่พระวีระเจ้าผู้เป็นทักขิตในยบุคคลในกลับนี้แหละเราได้ถวายเยื่อพืชใดในการนั้นด้วยการได้ถวายเยื่อพืชนั้นเราจึงไม่รู้จักทุกขติ นี้เป็นผลแห่งการถวายเยื่อพืชเราเผากิเลสได้แล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้ววิชชาสามเราบรรลุแล้วเราได้กระทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเถระครั้นได้บรรลุพระอรหันต์แล้วจึงอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่วิมุตตเห็นภิกษุฉับพักขี ไม่กระทำความเคารพในเพื่อนสพรมมจารีทั้งหลายจึงกล่าวคาถาเป็นโอวาทแก่ภิกษุฉับพักีนั้นว่ามหานาคเถระคาถาสุภาสิทธิชี้โทษผู้ไม่มีความเคารพผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนสพรมจารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมเสื่อมจากสัตธรรม เหมือนปลาในน้ำน้อยฉะนั้นผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมไม่งอกงามในสัตรธรรมเหมือนพืชเน่าในไร่นาฉะนั้นผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายผู้นั้นเป็นผู้ไกลาจากนิพพาน ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระธรรมราชาผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนสัพพรมาจารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากสัตรธรรมเหมือนปลาในน้ำมากฉะนั้นผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนสัพพรมาจารีทั้งหลายผู้นั้น ย่อมงอกงามในสัตธรรมเหมือนพืชที่ดีในไร่นาฉะนั้นผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้นิพพานในศาส,สนาของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระธรรมราชาจบมหานาคเถระคาถา ก็คาถาเหล่านี้แหละเป็นคาถาพยากรณ์พระอรารัตผลของพระเถระเรื่องพระมหานาคเถระจบ